ชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำช็อกคันลองสิ้นเด่นเป็นงานชาญวิชาอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อท่องจำเจริญธรรมสมฤทธิ์ดีค่ะพบกับรายการชีวิตนอกกล่องจากบ้านราดเมืองเรือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุทธปี2559กันแล้วและก่อนจะถึงงานปลูกเสกนั้นก็จะมีการจัดค่ายสำหรับพี่ๆม.6และพี่ๆปวช.ปี3กันอีกด้วยค่ะค่ายนี้ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายที่ทางโรงเรียนสัมมาสิกขาได้มอบให้แก่พี่ๆม.6และพี่ๆปวช.ปี3ค่ะและปีนี้เป็นปีที่คณะทีมงานจากภูผาฟ้าน้ำมาช่วยจัดค่ายให้กับพี่ๆม.6และพี่ๆปวช.ปี3ค่ะซึ่งค่ายปีนี้ก็ไม่เหมือนกับค่ายปีก่อนๆค่ะเพราะชื่อค่ายก็คือหยุดเอาแต่ใจตัวขอสักค่ายได้ไหมค่ะฟังแค่ชื่อก็ดูน่าสนใจแล้วค่ะงั้นเราไปดูการบำเพ็ญคุณของพี่ๆม.6ทำกสิกรรมที่ริมมูลกันเลยค่ะฟ้าครึ้มลมเย็นๆพัดสบายอากาศหนาวเหมือนกับว่าพื้นที่รอบข้างเราจะมีฝนค่ะเป็นความอากาศที่ประหลาดมากในช่วงฤดูร้อนในวันนี้นะคะแต่ก็เหมาะค่ะที่พวกเราจะได้มาลงแลนกันนะคะทำให้ไม่เหนื่อยมากค่ะดูสิคะทีมฝ่ายชายนะคะก็ช่วยกันขนปุ๋ยค่ะฝ่ายหญิงก็ลากแล้วก็เอาใส่แปลงนะคะซึ่งเป็นจะใส่แปลงละ10ถุงนะคะเจริญธรรมค่ะป้าฟางบรรยากาศการเรียนรู้การโฮมแฮงวันนี้เป็นไงบ้างคะประทับใจวัยรุ่นวัยรุ่นจะแรงเยอะค่ะเราก็มาตามเก็บถุงเปล่าให้อ๋อเราแรงน้อยเราเก็บถุงเปล่านะคะค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทุกคนดูกระตือรือร้นนะคะค่ะก็ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาตั้งแต่เช้ามาเลยค่ะค่ะขอให้ทำงานให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นทีมป้าๆรู้สึกว่าป้าๆก็มากันหลายคนนะทั้งครูภูผากับครูบ้านราดนะคะน้องลีปวช.ถามหน่อยสิไหนถอดหน้ากากออกไหนที่ลูกนี่อยู่นี่อากาศสบายนะลูกติดอารมณ์ในโรงปุ๋ยหรือเปล่าที่ลูกใส่แมสนะการฝุ่นค่ะฝุ่นมันเยอะค่ะฝุ่นมันเยอะเป็นไงบ้างลูกค่ายนี้เขาเรียกว่าค่ายไม่เอาแต่ใจตัวขอสักชาติได้ไหมลูกรู้สึกยังไงบ้างค่ายนี้ตั้งใจยังไงไม่ได้ตั้งใจอะไรแค่ทำให้มันดีที่สุดก็พอสุดยอดเลยนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดประทับใจเพื่อนๆยังไงบ้างคะก็ทุกคนก็ช่วยกันดีค่ะออกแรงกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะกิจกรรมเมื่อเช้านี้มีอะไรบ้างลูกในช่วงเช้าก็เมื่อเช้าตื่นเช้ามาก็ไปทำวัดสวดมนต์เช้าค่ะแล้วก็ไปกินน้ำงาแล้วก็ไปกรอกปุ๋ยเสร็จแล้วก็มาเทปุ๋ยที่นี่ค่ะแล้วก็มีเรียนวิธีการปลูกแตงกวากับป้าด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะก็ขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้แต่ละคนนี่ป้าบอกว่าจะใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยงอกงามของเราแล้วก็ขี้ไก่ใช่ไหมคะแปลงละเท่าไหร่นะคะขี้ไก่แปลงละ1ถุงค่ะแต่ปุ๋ยนี้10ถุงแต่ปุ๋ยนี้10คือถุงเล็กอ่ะถุงละครึ่งค่ะถุงไม่หนักมากเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันจะต้องแบกกันหนักก็เลยใส่แค่ครึ่งถุงทำงานสบายๆจะเจริญธรรมลูกชาวสันติอโศกชาวสันติอโศกเป็นไงบ้างลูกอากาศดีมากค่ะริมมูลอากาศเมื่อวานเป็นไงบ้างอากาศเมื่อวานกับวันนี้แตกต่างกันไหมเมื่อวานมาถึงไอร้อนร้อนมากค่ะตื่นเช้ามาไม่คิดว่าจะสดชื่นขนาดนี้ค่ะประทับใจเพื่อนๆยังไงบ้างเพื่อนๆก็อากาศดีก็ยังยิ้มแย้มทำงานกันสนุกค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่ปฐมนิเทศนะลูกท่านสมณะบินบนท่านให้คอนเซปต์ของค่ายนี้ให้กับพวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจยังไงบ้างท่านบอกว่าหนูประทับใจชื่อค่ายค่ะบอกว่าหยุดเอาแต่ใจสักไม่เอาแต่ใจตัวขอสักชาติได้ไหมใช่ค่ะประทับใจยังไงคะก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็มาก็คิดว่าจะเป็นค่ายแบบเล่นกันละเล่นกันแต่
เป็นค่ายที่แบบลดกิเลสจริงๆค่ะอืมเอาลดกิเลสเรื่องอะไรบ้างหนูตั้งหลักอ่ะก็ส่วนตัวที่หนูตั้งเอ้ยหลวงพ่อบอกว่าเราจะต้องลดกิเลสไม่เอาแต่ใจตัวเอ๊ะเราจะทำข้ออะไรของเราที่เป็นเฉพาะของเราก็น่าจะเรื่องการตื่นทำวัดค่ะลำบากมากนี่จะจบม.6แล้วยังลำบากอยู่อากาศมันดีค่ะอยากนอนโอเคค่ะขอบคุณมากลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ้าวเอท่านคะเราเดินไปหาฝ่ายชายเอาฝ่ายชายไปนู่นยังไม่เห็นเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะยังไม่มีฝ่ายชายเราก็ได้เอรู้สึกว่านักเรียนชั้นม.6จะกลุ่มนี้จะหุ่นเล็กๆเหมือนนักเรียนดูแล้วเหมือนนักเรียนชั้นม.ปลายเนาะหุ่นสเลนเดอร์นะคะเหมือนนักเรียนชั้นม.1เลยเนี่ยไผ่เลี้ยวไผ่เลี้ยวหาป้าดีลูกไผ่เลี้ยวหาป้าดีปกติอ่ะหนูจะเป็นพิธีกรนะแต่ตอนนี้หนูจะต้องมาเป็นผู้สัมภาษณ์หน่อยผู้ให้สัมภาษณ์นะคะรู้สึกประทับใจอะไรกับคำว่าไม่เอาแต่ใจตัวขอสักชาติได้ไหมประทับใจอะไรคะหรือว่าโอ้ยสยองพอได้ยินค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประทับใจยังไงอะคะก็หนูคิดว่าหนูเพื่อนๆนะคะเราก็จะได้มาแบบมาปรับจิตปรับใจกันมาแบบมาทำงานร่วมกันโดยเราไม่เอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าแบบบางทีกิเลสบางตัวใช่ไหมคะที่เราไม่อยากทำเนี่ยเราก็ได้ตัดตัวนี้ออกไปและหนูตั้งใจจะก่อนจะจบม.6นี่ลูกหนูคิดว่าหนูจะจัดการกับตัวอะไรตัวที่มันรู้สึกว่าเป็นข้อที่เราจะต้องปรับปรุงในส่วนตัวของเราความข้อบกพร่องหรือว่ากิเลสของเราไอ้ตัวนี้ฉันน่าจะจดจ้องเธอนะในช่วงค่ายเนี้ยอ๋อในช่วงค่ายนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความไม่อยากทำกิจกรรมอะค่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็เราได้มองวิปัสสนามองว่าเนี่ยสิ่งนี้มันดียังไง มันให้ประโยชน์อะไรแก่เราใช่ไหมคะพอเรารู้ว่ามันให้ประโยชน์อะไรแก่เราเราก็ต้องทำมันค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะลูกค่ะวันนี้นะคะความได้เห็นความแตกต่างของแปลงซึ่งวันนี้ปู่เถาจะเป็นผู้ที่ไถแปลงเตรียมแปลงนะคะแล้วก็จะมีลูกๆหลานๆแล้วก็มีญาติพี่น้องซึ่งเป็นครุทั้งภูผาฟ้าน้ำแล้วก็บ้านราชที่มาร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกๆหลานๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งด้านนู้นกันดีกว่าเนาะช่วงนี้นะเราก็จะมีงานตลาดอริยะเราด้วยนะฮะแล้วก็เราจะมีผลผลิตต่อเนื่องด้านงานนี้ก็เป็นงานที่นักเรียนในชั้นม.6นะก็จะมาร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ให้แตงกวาครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะซึ่งแต่คนละคนเนี่ยจะเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเอาแต่ใจตัวเองแล้วเนี่ยความสามัคคีก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นเราก็เลยพยายามที่จะลดความเป็นส่วนตัวตัวตนของเราเองเพื่อร่วมพลังครั้งนี้ให้เกิดความสำเร็จนะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสาระที่ดีงามที่จะให้ชั้นม.6เนี่ยอยู่ในความทรงจำของเขาว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีงามหน้าที่ริมแม่น้ำมูลแห่งนี้ท่านคะในการเข้าค่ายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คะยอดล่าสุดเนี่ยมา28คนด้วยกัน28คนนะคะก็28คนเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็นะทำอะไรให้เกิดความพอเพียงกันนะแล้วก็เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันค่ายนี้เป็นค่ายที่นักเรียนเนี่ยสมาชิกขาที่จบม.6เนี่ยเขามีความสุขว่ามันจะจบการศึกษาอยู่แล้วนะแล้วเขาก็จะจากไปอยู่แล้วนะต่างคนต่างก็จะมีภารกิจตัวเองหน้าที่ตัวเองที่ตัวเองจะต้องมุ่งมั่นที่จะจบม.6แล้วจะไปตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าค่ายครั้งนี้เนี่ยนะก็เลยเห็นว่าน่าจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเพราะนั้นมันก็เลยอย่าเอาแต่ใจตัวเองดีกว่านะละทิ้งความเป็นตัวเองตัวตนของตัวเองลงไปแล้วก็มาล้อมเป็นน้ำใจน้ำหนึ่งใจเดียวกันออกมาแล้วเราก็เลยมาเข้าค่ายตั้งชื่อค่ายนี้ออกขึ้นมาว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะขอสักค่ายหนึ่งได้ไหมนี่ก็คือคำถามที่เราเรียกร้องให้นักเรียนม.6เนี่ยให้มีความสุขว่ามีสติยังคิดกับตัวเองขึ้นมาว่าเราควรจะทำสิ่งอะไรดีๆก่อนที่เราจะจบการศึกษานี้ไปได้อยู่กับเด็กๆค่ะได้เห็นปฏิกิริยาของเด็กๆไหมคะว่าเราเปลี่ยนรูปแบบของ
จะไม่มีสาระบันเทิงนันทนาการเล่นเกมแต่ว่าจะเป็นสาระในวิถีชีวิตชุมชนบุญนิยมเราเลยเด็กๆมีปฏิกิริยาอย่างไรคะท่านอ๋อในขณะที่เราให้สาระที่ดีงามเนี่ยเด็กๆเขาก็หาสาระบันเทิงอยู่ในนั้นอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้เรียกร้องเขาก็หามุมคลิปมุมเฮมุมฮาอะไรของเขาอยู่ในนั้นนะในขณะที่มาได้คุยกับเด็กเนี่ยในรอบเช้าเนี่ยมันก็มีความสุขสนานอยู่ในทีอยู่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายแสดงว่าเขามีการปรับใช่ความรู้สึกเก่าๆว่าในข้าเนี่ยใช่ไม่ต้องจำเป็นต้องมีอย่างนั้นนะในสารคดีจริงๆงานเนี่ยไม่แต่ทำกำลังลงไปแตงกวาใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยมันก็มีสิ่งที่สุขสนานเฮฮาอยู่ในทีข้อเด็กเองทีนี้ในความคิดของผู้ใหญ่นะคะต้องการจะปลูกฝังอะไรให้กับเด็กๆในตรงนี้ครับที่ตัดไอ้ส่วนที่หน้ามันน่าจะเป็นสีสันของเด็กๆที่คิดว่าจะต้องเป็นวิถีชีวิตแบบนี้มันเป็นผลดีกับเด็กยังไงคะท่านเอามามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กทำแบบนี้ก็คืออยากให้เด็กรู้จักว่าความเป็นโลกุตระเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะก็คือเราจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยสัมผัสสิ่งที่เป็นโลกุตระธรรมมากกว่าโลกิยธรรมนะเพราะนั้นเด็กที่เดี๋ยวบอกว่าต้องมีเกมมีความสุขนะเฮฮาเมื่อที่เขาเคยเป็นมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นแบบโลกิยะนะหากว่าเราสนุกแบบโลกุตระเนี่ยมันเป็นการสนุกอีกแบบนึงซึ่งเด็กเขาก็สามารถที่จะสัมผัสได้แล้วก็ยินดีพอใจในสิ่งที่เขาได้สัมผัสเห็นค่ายนี้นะลูกไม่เอาแต่ใจตัวขอสักชาติได้ไหมชีวิตที่ไม่มีเกมไม่ได้เล่นสนุกกันอีกแล้วลูกรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะกับชีวิตลูกอย่างไรบ้างก็ชีวิตก็ของผมนี้ไม่ต้องเล่นเกมก็ได้ครับเรามาฝึกทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาลงทำงานอย่างนี้ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายก็มีความสุขมากกว่าเกมด้วยครับในสมัยก่อนที่เราจัดค่ายให้กับน้องๆบ้างหรือว่าให้พวกเราเองเนี่ยมันก็จะมีชั่วโมงที่พวกเราจะต้องมาคิดเกมพาน้องๆเล่นนะลูกเนาะแต่พอมาดำเนินชีวิตแบบค่ายที่เป็นวิถีชีวิตแบบนี้เห็นความต่างหรือว่าเห็นทุกข์ของการที่จะต้องทำกิจกรรมแบบนั้นไหมโดยส่วนตัวที่ลูกเป็นรุ่นพี่อะค่ะของผมก็สำหรับผมก็รู้สึกไม่มีทุกข์นะครับมีแต่ความสุขอย่างเดียวมีแต่ความสุขนะที่ต้องทำงานเนี่ยครับผมและในเมื่อตอนที่เราวางแผนว่าจะต้องทำเป็นผู้นำกิจกรรมเกมสมัยก่อนที่เราทำค่ายให้น้องๆครับมันสนุกหรือว่ามันเมื่อยกว่ากันโดยที่หนูเป็นผู้ลงมือทำสำหรับผมมันก็มันไม่สนุกครับมันต้องใช้สมองนิดนึงครับเพราะว่าทำไงให้น้องมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเราเผื่อเราออกแบบมาแบบน้องไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นทุกข์นะแทนที่จะให้สนุกนะคะครับประทับใจเพื่อนๆยังไงบ้างครับค่ะมาเจอกันในค่ายนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆมีความสุขดีครับทำงานกันก็แบบไม่เคร่งเครียดกันครับรอยยิ้มทุกคนก็โอเคครับบรรยากาศก็ดีครับดีนะคะครับผมเมื่อคืนนี้ที่ปฐมนิเทศนะคะประทับใจธรรมะที่ท่านสมณะให้อย่างไรบ้างประทับใจเหรอครับหรือไม่ช่วงประทับใจท่านสมณะชื่อค่ายเลยครับหยุดเอาแต่ใจคือหยุดโดยความรู้สึกเนี่ยการที่ชีวิตหนูจะต้องก้าวไปกับโลกกว้างนี่ถ้าหนูสามารถที่จะไม่เอาแต่ใจตัวนี่หนูคิดว่ามันจะเป็นผลดีต่อตัวชีวิตของผมยังไงบ้างครับก็แน่นอนเลยครับมันต้องเป็นผลดีแน่นอนสำหรับเราครับสมมุติว่าเขาให้เราทำอย่างนั้นเราก็ต้องแบบต้องทำครับเราจะมาเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ไม่งั้นก็โดนสังคมเขารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นการได้บทเรียนที่ดีในการที่เราจะออกสู่โลกกว้างครับผมทีนี้ป้าอยากจะถามว่าในส่วนตัวของหนูนะคะของลูกเนี่ยคิดว่าข้อบกพร่องข้อไหนที่หนูคิดว่าตั้งใจจะทำในช่วงเนี้ยจะจ้องมันแล้วเราจะต้องจัดการให้ได้กับกิเลสตัวนี้ในช่วงที่เรามาเข้าค่ายที่จะจบม.6นี่ครับก็เรื่องนี้เลยครับเรื่องเอาแต่ใจตัวเองครับไม่อยากทางอาอย่างนี้บอกอะไรเราก็ต้องแบบไม่ต้องเอาแต่ใจเราทำไปเลยครับบอกแล้วก็ทำเลยครับคิดว่ามันครับผมคิดว่ามันดีเราก็ทำเลยครับครับขอบคุณมากครับสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆเนี่ยอดาพรนี่เป็นผู้ประสานงานในการหาอุปกรณ์แล้วก็ประสานแม่ฐานที่อยู่ในพื้นที่ราชธานีอโศกงานนี้เป็นการซ้อมมือก่อนที่จะเข้าค่ายย้อนนะคะอดาพรรู้สึกยังไงบ้างกับการเตรียมตัวในการจัดสรรที่จะเชื่อมกับเด็กๆที่มาเข้าค่ายครั้งนี้คะก็รู้สึกประทับใจนะคะพอดีมันตรงจังหวะที่เราต้องเตรียมงานซึ่งแปลงแต่งร้านปีนี้นะคะเป็นมหกรรมสาธารณโภคีจริงๆนะคะ
ได้แจกจ่ายกันทั่วถึงแล้วก็มีการจัดการบริหารที่มีความสามัคคีกันทั้งชุมชนนะคะคือปกติเราจะตื่นสายค่ะแต่ตอนนี้เราต้องตื่นมาทำวัดที่สวนแตง ตื่นเช้าต้องตื่นตีสี่ต้องมาเก็บแตงช่วยกันนะไม่งั้นมันก็ไม่ทันค่ะ ไม่ทันแล้วก็ถ้าเราเก็บตอนสายมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแดดร้อนแล้วก็เครือของแตงมันก็จะเฉาแล้วก็การที่จะเก็บไว้บริโภคมันก็จะไม่สามารถเก็บได้นานๆนะคะก็เลยต้องมาตั้งแต่เช้ากันมีคนมาช่วยประมาณเช้าละกี่คนคะประมาณประมาณเฉลี่ยแล้วเช้าละ10ถึง20คนค่ะแล้วก็จะส่งไปตามที่ต่างๆเช่นที่โรงครัวอุทยานสหกรณ์นะคะแต่ที่หลักๆแล้วก็กินก่อนนะคะที่เหลือเราค่อยจำหน่ายจ่ายแจกให้กับพี่น้องบ้านใกล้เรียนเคียงแถวนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเจริญธรรมค่ะตอนนี้นะคะนู่นค่ะด้านนู้นเป็นกิจกรรมของฝ่ายชายนะคะที่เขาจะมีหน้าที่ในการเอาปุ๋ยมาวางไว้ตามจุดต่างๆนะคะซึ่งก็นักเรียนฝ่ายชายเขาทำงานสนุกมากทีเดียวนะคะคึกคักเฮฮากันก็จะเห็นนะคะว่าชุดนี้จะมีสีเข้มกับสีน้ำเงินอ่อนๆเดี๋ยวขอถามนักศึกษาอาชีวะ9ป้าขอถามลูกหน่อยลูก9 9แม่ตอบก่อนนะครับต้องถามนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาศิขาวิชารามลูกอาเม็ดออกก่อนนิดนึงอยากเห็นหน้าปี3แล้วเดินทางมาถึงจุดณวันนี้รู้สึกยังไงบ้างลูกก็ยินเองก็ดีครับที่ตัวเองถึงจบม6ได้ครับครับก็ไม่นึกว่าจะก็อยู่ไปเรื่อยๆครับทำตามระบบเข้าไปถึงจะขัดหน่อยก็อยู่ได้ครับลูกใช้ชีวิตนักเรียนสัมมาสิกขาตั้งแต่ระดับชั้นไหนครับก็ตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 ครับครับม .4 ก็มาเรียนปวช.ด้านสาขาช่างยนต์ครับอ๋ออยู่สาขาช่างยนต์นะคะครับผมมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้ไม่เอาแต่ใจตัวเนี่ยประเด็นสำคัญครู้สึกยากไหมครับก็ไม่รู้สึกใจถ้าถามว่ายากไหมก็ยากครับเพราะว่าการที่ถ้าเราตามใจตัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีต่อเราใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ประโยชน์เราได้อะไรแต่ว่าได้ประโยชน์นี่คือได้ตามใจนะ ครับผมครับ ประโยชน์ยังไงอ่ะป้าสงสัยครับ ก็ประมาณว่าเราได้ดั่งใจตัวเองครับก็คือเราไม่แบบแคร์คนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าครับผมแต่ว่าถ้าเราลดมันก็จะเป็นผลดีต่อคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยครับครับใช่ลูกชีวิตสมาชิกขานี่กว่าที่ลูกบอกว่าโอ้ดีใจมากเลยที่เดินทางมาถึงณวันนี้แสดงว่ามันมีการขัดอกขัดใจมากทีเดียวกับการต้องถูกอยู่ในกรอบเรื่องอะไรที่ลูกรู้สึกว่าฝึกฝนยากมากเลยกับโอ้ต้องระมัดระวังมากในชีวิตสมาชิกขาเรื่องงานพูดกันจานี่นะครับเพราะว่าก็เราต้องใช้อยู่ทุกวันนะครับมันถ้าเราพูดคำหยาบหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็จะเป็นผลเสียต่อเราเพราะว่าก็คืออดีตไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนได้ครับคือคำพูดที่หลุดออกไปนะมันเอาคืนไม่ได้แล้วครับผมทีนี้ศีล5พอถึงมาถึงณวันนี้ลูกคิดว่าการปฏิบัติศีล5ยากไหมครับการปฏิบัติศีล5ก็ถือว่ายากนะครับชีวิตปฏิบัติศีล5นี่ยากไหมโดยส่วนตัวของโดยส่วนตัวแล้วมันไม่ยากครับถ้าว่าเราอยู่ในคนในสังคมครับในสังคมนี้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกมันจะปฏิบัติยากทันทีครับเพราะว่าข้างนอกรอบกายนี้ซ้ายก็เนื้อขวาก็เนื้อนะครับมันแล้วแต่ครับเพราะว่าสิ่งจูงใจเราเยอะครับข้างนอกแต่ว่าข้างในมันแบบธรรมดาเรียบง่ายครับศีลเสมอกันครับผมปฏิบัติศีลครับลูกคิดว่าลูกออกจบไปเนี่ยลูกจะต้องไปเรียนข้างนอกแน่เลยหรือไปใช้ชีวิตข้างนอกลูกจะตั้งมั่นในศีล5ได้ไหมก็ที่ผมตั้งไว้ก็จะพยายามกินมังสวิรัติครับถือศีล5แล้วครับก็กินมังสวิรัติครับก็จะลดลงเรื่อยๆครับก็เราต้องลดละนะไม่ใช่ลดการถือศีลนะจะพูดไม่ชัดครับผมก็ลดละครับครับลดละการกินเนื้อแต่ก็ไม่ตัดว่าจะไม่กินเลยครับแต่ว่าก็กินแล้วก็ลดไปเรื่อยๆเพราะว่าพ่อแม่เรายังกินอยู่อะไรยังอยู่ก็มันปฏิบัติยากครับก็ยังก็ป้าก็ให้กำลังใจนะคะขึ้นอยู่กับการตั้งจิตอธิษฐานที่ลูกจะต้อง
สู้กับเรื่องนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เจริญก้าวหน้านะครับจบไปแล้วค่ะเจริญธรรมค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศของพวกเราก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจคนมีแรงก็ช่วยกันแบกช่วยกันหิ้วตอนนี้กำลังโรยรู้สึกว่าจะคงจะเป็นโรยปุ๋ยขี้ไก่แห้งนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โรยปุ๋ยจากปุ๋ยงอกงามไปแล้วแล้วก็โรยปุ๋ยขี้ไก่นะคะสำหรับคนแรงเบาๆเอ้ยไม่ค่อยจะมีแรงก็ช่วยกันเก็บถุงนะคะจะสังเกตเห็นว่างานเราจะจบในขั้นตอนเลยก็คือไม่ต้องไปตามเก็บกันอีกแผนกเก็บแล้วก็มีเด็กตัวน้อยๆมาช่วยด้วยนะคะน่าประทับใจมากทีเดียวค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นแตงโมแล้วก็ไม่คิดว่าจะปลูกได้ลูกใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ไร้สารแล้วก็รู้สึกเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราแบบเพราะว่าเราเห็นแตงโมอยู่ข้างนอกนี่เนาะคือบอกจริงๆเลยไม่กล้ากินนะเนาะค่ะก็รู้สึกอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำได้มีแตงโมแตงไทยแบบนี้ไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีเลยนี่เป็นการเก็บครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเคยเก็บมาหลายครั้งละครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นต้นแตงโมอันนี้เป็นการเห็นแตงโมครั้งแรกของเราเดี๋ยวป้าถามหน่อยที่หนูเป็นคนจังหวัดไหนคะอยู่โคราชค่ะอ๋ออยู่โคราชนครราชสีมานะคะนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้เห็นต้นแตงโมได้เก็บแตงโมอ๋อแตงโมไร้สารด้วยความต่างสังเกตไหมแตงโมกับแตงไทยต่างกันยังไงสังเกตป่ะที่ไหนที่หนูสังเกตเห็นถ้าตอนแรกๆก็จะสังเกตลูกค่ะลูกแตงไทยจะสีเหลืองแล้วก็แตงโมก็จะสีเขียวดูออกแค่นี้ค่ะดูออกแค่นี้นะรู้สึกประทับใจอาวัฒนายังไงบ้างก็มาลงหลักนอนที่บ้านราชปลูกแตงโมแตงไทยให้พวกเราทานเลยก็เห็นแค่แตงโมก็รู้สึกประทับใจอะประทับใจแสดงว่าคนปลูกแตงโมเนี่ยจะต้องมันปลูกช่วงหน้านี้มันน่าจะต้องทะนุถนอมอะนะคะดูแลใส่ใจต้องดูแลใส่ใจรู้เห็นความมั่งคั่งของเกษตรอินทรีย์ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยหนูคิดยังไงบ้างลูกก็ดีค่ะแล้วก็คือเราตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้ขนาดนี้อยู่แล้วน้อยคนที่จะมีคนที่จะมาเสียสละทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ได้เยอะขนาดนี้ที่เป็นหลายร้อยไร่ใช่ไหมคะมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพื่อสังคมส่วนรวมที่เรายังเป็นบ้านวัดโรงเรียนนี้อยู่ก็ได้พวกท่านที่มาปลูกเป็นอาหารหล่อเลี้ยงพวกเราเพื่อให้ปฏิบัติธรรมต่อไปโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะปลูกเนี้ยนอกจากมากินในชุมชนเราแล้วก็ยังจะเป็นสินค้าในงานตลาดอริยะที่ประชาชนจะมาช่วงงานสงกรานต์ด้วยคิดว่าชีวิตในชุมชนบุญนิยมเนี่ยเราน่าจะได้มาหลังจากที่นี้นี่หนูจบม.6แล้วนะลูกหนูคิดไหมคะว่าหนูจะมีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้หรือว่ามาช่วยเหลือเป็นครั้งคราวที่หลังจากที่เราจบไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะไม่ได้ไปไหนละค่ะก็คงอยู่ช่วยงานวัดเนี่ยละค่ะหนูไม่คงได้มาเป็นครั้งคราวแล้วมาช่วยงานวัดคิดว่าจะไปช่วยที่ไหนลูกหนูก็คงอยู่ภูผาเหมือนเดิมละค่ะอยู่ภูผาเหมือนเดิมก็มาเป็นครั้งคราวเหมือนมางานประทับใจอะไรมากที่สุด6ปีที่เราอยู่ในสังคมสัมมาสิกขาประทับใจการศึกษาค่ะหนูชัดเจนว่าได้จริงๆนะคะตอนแรกเนี่ยคือเรามาแล้วเราไม่รู้อะไรเลยมาเหมือนแค่เป็นเปลือกนอกแต่ว่าเราอยู่ไปโดยขบวนการสังคมสิ่งแวดล้อมของผู้ใหญ่คณะอาแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เขาเป็นรุ่นพี่มาเนี่ยเขาหล่อล้อมให้เราได้รู้จักกิเลสของตัวเองรู้จักวิญญาณของตัวเองค่ะพอเราได้ลองทำหรือว่าเริ่มสัมผัสแล้วก็เห็นกิเลสของตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราได้อยากจะล้างเนาะมันไม่อยากจะมีในตัวเราเนาะสิ่งนี้หนูคิดว่าเราได้มากที่สุดจากการที่เราอยู่สมาชิกาหรือว่าการศึกษาที่มันแตกต่างจากข้างนอกมากที่สุดค่ะได้มองเป็นรูปธรรมชัดๆสิ่งที่เราเคยทำแล้วสิ่งที่เราเลิกได้แล้วคืออะไรคะที่หนูทำได้ตอนแรกเนี่ยจะเห็นอย่างนี้แต่ว่าติดรูปลักษสวยงามติดหนูติดความงามติดคุณหนูติดคุณหนูง่ายๆติดสะดวกสบายค่ะแล้วตอนนี้ก็ล้างได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังนะใช่ค่ะรู้สึกว่าสบายขึ้นไหมลูกรู้สึกสบายขึ้นพอเราเอาความเห็นแก่ตัวที่เรามีออกมาได้เนี่ยมันเป็นความสบายที่เราไม่มีภพแล้วก็ทำอะไรก็ได้ได้เสียสละเต็มที่นะคะโอ้ฟังหนูแล้วเหมือนป้าได้ฟังเทศเลยเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะตั้งใจทำความดีนะคะจบม.6แล้วขอบคุณมากเลยค่ะเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของค่ายเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกหยุดเอาแต่ใจตัวเหมือนชื่อค่ายเราก็คงจะเป็นคนที่ไม่ได้เอ็นดูโตไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใครๆก็ขออยู่ห่างโอกาสหน้ารายการชีวิตนอกกล่องก็จะนำสาระดีๆจากการศึกษาบุญนิยมมาให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจริญธรรมสมฤทธิ์ค่ะออกจากชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำช็อกคัดลอกสิ่งเด่นเป็นงานชาญวิชาอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียน